บอกว่ารักก็แปลว่ารักจะไปพัดหัวใจกับใครไป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 ออกมาออกมาโอ้ยลูกหัวเด็กพวกนี้คุณโคตรขอรับกระผมว่าเราไปที่อื่นขอรับยิ่งเสียงดังยิ่งดีจะได้กลบเสียงแกอย่าไปช่วยกันสิขอรับกับผมว่าเราไปฟิตเนสที่มีสาวๆใส่เสื้อรัดรูปเซ็กซี่เซ็กซี่ออกกำลังกายกันดีกว่านะขอรับกระผมสัญญาว่ากระผมจะเงียบปากจนตะวันขึ้นเลยขอรับน้องๆขอเสียงหน่อยดังนักใช่ไหมพี่ครับส่งบอลให้หน่อยได้ขออีกทีนึงเมื่อกี้ซ้อมเดี๋ยวกระผมสาธิตให้ดูใช่ไม่ใช่เรื่องจริงถ้าอย่างงั้นกระผมขอยืมร่างนะขอรับทอดทอดทอดเป็นไรทอดชัดโทษว่าโทษไม่รอดแล้วอ่ะชัดโทษไม่สบายจริงๆหรือว่าแกล้งเรียกร้องความสนใจให้ชัดลืมความผิดของเรื่องเมื่อคืนชัดชัดเห็นพร้อมเป็นคนแบบนั้นเหรอโพสโพสยังได้ยินเสียงว่าวนั้นอยู่หรือเปล่าโอ้แม่เทพธิดาแม่นางฟ้าช่างงดงามเหลือเกินได้ยินชัดได้ยินเสียงนั้นมันพูดว่าอะไรไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วงคงชวดดวงบุพชาติสะอาดหอมดูแต่ภูมิรินเที่ยววินตองจึงได้อ้อมอบกลิ่นฟูมาลีคือมันพูดคำกลอนบอกให้โปรดสอยชัดน่ะจะบ้าเหรอขอรับคนนะไม่ใช่มะม่วงที่กระผมเอ่ยไปเนี่ยคือพระราชนิพนธ์อันแสนไพเราะเอาไว้เปรียบเปยผู้หญิงที่สูงสักดังดอกฟ้านะขอรับหยุดพอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยชัดเฮ้ยไม่ได้บ้าหยุดเลือกหลอกหลอนชื่อทีถ้าแกไม่หยุดเราได้เห็นดีกันแน่ยาพวกเพิร์ดชัดเชื่อแล้วเครียดนะการมาหาจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าเราบ้ามันเป็นการระบายศึกษาปัญหาชีวิตเรานะเชิญคุณโพสค่ะคุณได้ยินเสียงนั้นนานหรือยังครับ
เมื่อช่วงเที่ยงนี้เองครับหมอแล้วเสียงนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับหล่อมากด้วยเขาบอกว่าเขาหล่อมากครับหมอแล้วก็ล่ำมากด้วยล่ำมากด้วยครับหมอครับหมอเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับคงจะเส้นตึงครับสงสัยหมอพักผ่อนน้อยนะครับช่วงนี้ทำงานหนักก็เลยมีปัญหาที่หลังหมอไว้นะครับสบายหายแล้วหายแล้วครับผมคุณพ่อคุณแม่ลาลัยไม่ยอมนะคะลาลัยไม่ยอมรับไอ้พจน์มันเป็นน้องเขยนะคะพ่อว่าเราต้องทำใจแล้วล่ะบ้านเราคงไม่มีวาสนาจะได้คุณไปกวนเป็นลูกเขยหรอกเพราะไอ้พจน์มันสัญญาไว้แล้วว่ามันจะมาขอยายชัดแต่งในปีนี้ชัดโง่ธุรกิจตระกูลของคุณไวกูนั้นรวยล้นฟ้าขนาดไหนถ้าเราได้ดองกับเขานะคะเราก็จะมีกินมีใช้เป็นทั้งชาติยังไงก็ไม่หมดน้องโง่เอาแต่ความสุขของตัวเองไม่นึกถึงพี่ไม่นึกถึงพ่อแม่บ้างเลยอ่ะแปลว่าสองคนนั้นน่ะเขารักกันมาก่อนรักกันมานานแล้วนะลูกคุณไวกูนะเขามาทีหลังมาก่อนมาหลังมันสำคัญยังไงคะคุณแม่สำคัญตรงที่ความรวยแล้วก็ชาติตระกูลต่างหากค่ะแล้วคุณแม่เชื่อจริงๆเหรอคะว่าไอ้พรตมันจะมีปัญญาหาเงินมาขอยายชัดได้หรือว่าไอ้พรตมันจะไปโชคดีอะไรบางอย่างมาแล้วถ้าลาลัยหาทางพิสูจน์ได้ล่ะคะว่ามันเป็นพวกโกหกหลอกลวงแม่ว่านะไอ้พรตเนี่ยมันไม่โกหกหรอกลูกมันถือศีล5ใช่ปกตินี่มันซื้อบื้อจะตายแต่ตอนนี้มันไม่ปกติแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะลาลัยว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังลาลัยจะหาทางเปิดโปงมันให้ได้เลยคุณคบกับมากี่ปีแล้วครับ4ปีค่ะ4ปีครับแล้วตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยคุณเคยมองผู้หญิงคนอื่นหรือนอกใจแฟนบ้างไหมไม่นะครับผมรักชัดคนเดียวปกติพรตอยู่ในสายตาชัดตลอดเลยนะคะเขาคอยรายงานชัดทุกฝีก้าวตั้งแต่คบกันมาผมไม่เคยคิดวอกแวกกับผู้หญิงคนอื่นเลยนะครับตอนเช้ามาทำบุญตักบาตรไปทำงานเลิกงานก็กลับบ้านตรงเวลาไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยค่ะครับแล้วความสัมพันธ์ของคุณเป็นไงแบบว่าเขาแสดงออกในเรื่องของความรักแบบไหนนะครับคุณหมอถามอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเลยนะครับคือผมไม่เคยคิดล่วงเกินชั้นเลยนะครับอย่างมากก็แค่จับมือกับกอดนะครับนี่คุณคบกัน4ปีเนี่ยจูบคุณยังไม่เคยเลยเหรอครับผมสาบานได้เลยนะครับคนที่จูบคือกระผมต่างหากละขอรับปกติแล้วเนี่ยผู้ชายจะถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ง่ายในกรณีของแฟนคุณเนี่ยมันถือว่าเป็นเคสที่พิเศษมากคุณไม่คิดว่ามันแปลกหน่อยเหรอครับไม่นะคะพรตเป็นสุภาพบุรุษเขาพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามธรรมเนียมแต่อะไรล่ะครับไม่มีอะไรค่ะจริงเหรอคิดว่าเราไม่รู้แม่ชอบรสจูบของกระผมละสิมันยังติดตาตึงใจคุณอยู่ใช่ไหมล่ะขอรับขอตัวก่อนนะคะคุณหมอครับตกลงว่าผมป่วยเป็นอะไรกันแน่ครับ
โมเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลคุณรู้ได้ไงอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องตกใจคือว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายแล้วก็เพศหญิงอยู่ในร่างกายอยู่แล้วจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับมั่วแล้วจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะดึงดูดเพศเดียวกันหรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าเกย์สังคมไทยทุกวันนี้นะครับยอมรับกันได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องปกปิดตัวเองอีกแล้วนะครับยอมรับตัวเองเถอะนะครับว่าคุณน่ะชอบผู้ชายหล่อล้ำหัวมากหัวมากดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ